วันนี้ก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญเรื่องของการเดินหน้าทางการปฏิรูปในสถานการณ์การเมืองอย่างนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันกำหนดสำคัญที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีการรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากคณะบุคคล3ส่วนสำคัญนั่นก็คือส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติส่วนของคณะรัฐมนตรีรวมถึงสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนว่าประเด็นต่างๆที่ทั้ง3คณะนี้จะเสนอให้กับคณะกรรมการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวของสปช.ที่สปช.ก็มีการส่งนะครับการแปรยติไปแล้วเหมือนกันส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดกำลังมีการแถลงกันอยู่โดยนายกรัฐมนตรีรวมถึงคุณวิษณุเครืองามด้วยแล้วก็เห็นเปรยย่อๆมาว่ามีประเด็นให้ต้องติดตามรวมถึงแก้ไขกันถึง120ประเด็นครับอู้ดูเยอะแยะมากพอสมควรทีเดียวไม่ทราบว่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญด้านไหนกันบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆแน่นอนนะครับว่าหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันเรื่องของกรณีนายกคนนอกบ้างนะครับที่จะมาในช่วงสถานการณ์วิกฤตเนี่ยจะเป็นวิกฤตแบบไหนครับรวมถึงระบบ Open Listที่ก็อย่างเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับครับนั่นก็คือเรื่องของคำขอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ครบกำหนดนะครับที่ทางด้านคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเขามีจะมีการรับคำแปรยติจาก3องค์กรนะครับก็คือทางด้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติทางด้านคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับโดยสำหรับการส่งคำแปรยติในครั้งนี้ก็ถือว่ามีข้อเสนอที่ขอให้แก้ไขตรงกันหลายฝ่ายนะครับก็คือกรณีท่านนายกรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยที่จะมาทำหน้าที่ในช่วงวิกฤตก็จะต้องกำหนดวิกฤตให้ชัดเจนด้วยนะว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดบ้างนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นต่างๆคือไม่เห็นด้วยกับเรื่องของระบบ Open List นะมีการคัดค้านการให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเสนอกฎหมายพิเศษถ้าฝ่ายค้านไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจภายใน48ชั่วโมงหรือมีการอภิปรายแล้วได้รับการไว้วางใจให้กฎหมายผ่านสภาทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาเราไปถึงกรณีที่ให้นายกรัฐมนตรีนั้นเปิดอภิปรายไว้วางใจตัวเองได้ด้วยนะครับหากมีการดำเนินการแล้วฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมนั้นไม่ได้ซึ่งถูกวิจารณ์นะครับว่าทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภาอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่านายกรัฐมนตรีสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากฝ่ายค้านได้ผ่านทางช่องทางดังกล่าวขณะที่สปช.นะครับคุณสมบัติธำรงธัญวงศ์และคุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็ร่วมกันแถลงข่าวแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้ลำดับโครงสร้างใหม่ให้มีส.ส.500คนเนี่ยมาจากเขต400บัญชีอีก100ส่วนส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดฝ่ายตุลาการให้มีศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครององค์กรภาคประชาชนศาลทหารและให้กกต.จัดเลือกตั้งโดยตัดคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งหรือว่ากจต.ออกไปครับเสนอว่าให้การจัดการเลือกตั้งเนี่ยครับเป็นการเลือกตั้งแบบสัดส่วนคู่ขนานไม่ได้ยกเลิกเขาทิ้งไปทั้งหมดนะฮะแบบสัดส่วนคู่ขนานก็คือให้เลือกส.ส.เขต400คนแต่ละเขตเนี่ยให้เลือกมีส.ส.ไม่น้อยกว่า2คนจะไม่เกิน3คนแล้วก็ใช้หลักวันแมนวันโหวตส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อก็ให้แยกออกมาต่างหากเด็ดขาดก็คือ100คนให้ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นระบบการเลือกตั้งแบบนี้ทางประชาชนเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วเคยเลือกตั้งแบบนี้มาแล้วแล้วก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เกิดความสับสนในการเลือกตั้งนะครับในส่วนของสว.เนี่ยก็พูดคุยกันมากทีเดียวเรารับฟังความเห็นมาจากประชาชนเนี่ยนะครับประชาชนตัวแทนภาครัฐภาคประชาชนต่างๆนะครับก็เห็นว่าควรจะให้สว.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนขณะที่คุณคำนูนสิทธิสมานนะครับโฆษกคณะกรรมการยกร่างก็พูดถึงขั้นตอนการพิจารณาทำขอแปรยตินะครับจากส่วนต่างๆบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็จะนำมาประมวลจับกลุ่มและระบบภายในวันพรุ่งนี้ครับเป็นต้นไปเพื่อให้เห็นภาพชัดว่าแต่ละมาตราแต่ละประเด็นมีคำขอแก้ไขอย่างไรบ้างซึ่งคงต้องใช้เวลานะครับ 2-3 วันจากนั้นจะเชิญผู้ยื่นคำขอแก้ไขมาชี้แจงด้วยวาจาเพิ่มเติมกลุ่มละ 3-5 คนให้เวลากลุ่มละครึ่งวันก็คือตั้งแต่วันที่ 2-6 มิถุนายนวันพรุ่งนี้กรรมาธิการยกร่างจะประชุมหารือว่าจะเชิญใครมาวันไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีกี่กลุ่มรวมถึงกรณีพรรคการเมืองว่าจะให้โอกาสส่งตัวแทนมาชี้แจงตามที่เคยพูดกันไว้หรือไม่
ดยกรรมธิการยกร่างจะประชุมกันนะครับไม่มีวันหยุดราชการเลยตั้งแต่22มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมสถานที่ก็คือสวนสนปฏิพัฒน์ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยจะพิจารณาการเป็นรายมาตรานะครับเหมือนการพิจารณาวาระ2และจะแถลงผลต่อสาธารณะทุกวันด้วยคุณคำนวณยังยอมรับนะครับว่ามีแรงกดดันมากขึ้นแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะก่อนหน้าที่จะรับหน้าที่ก็คาดหมายไว้อยู่แล้วจึงไม่ได้กังวลอะไรส่วนเรื่องการทำประชามติครับคุณวันชัยสอนสิริสมาชิกสปช.ก็ให้ความเห็นว่าถ้าทำตอนนี้ก็ถือว่าเสี่ยงมากเกินไปเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนื่องจากการประชามติจะต้องสร้างความสงบเปิดกว้างกับทุกกลุ่มเหมือนกับกวนน้ำที่นิ่งให้คุณดังนั้นเห็นว่านะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยยังไม่ควรทำประชามติในระยะนี้ควรสร้างความสงบเรียบร้อยให้ดีก่อนไม่ใช่เฉพาะส่วนบนรวมถึงส่วนล่างด้วยนอกจากนี้ถ้าจะจัดในช่วงนี้นะครับจะเป็นการทำประชามติโดยฝ่ายเดียวขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับคสช.โดยเฉพาะกลุ่มอำนาจเก่าก็จะถือโอกาสเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ปลุกมวลชนได้นี่คุณวันชัยให้ข้อคิดเห็นมาครับครับผม